ไม่มีเธอแล้วแฟนหนุ่มน้ำตาลนั่งร่ำให้หลังแฟนสาวจากไปอย่างไม่มีวันกลับเมื่อเวลา 14:30 นครับของวันที่14มิถุนายนที่ศาลาเทพกาญจนาครับวัดป้อมวิเชียรโชติการามจังหวัดสมุทรสาครผู้สื่อข่าวครับรายงานว่าบรรยากาศการรดน้ำศพของนางสาวบุษลันทองชิวหรือน้ำตาลเดอะสตาร์5เป็นไปด้วยความโศกเศร้าครอบครัวและญาติรวมถึงพี่น้องในวงการบันเทิงที่สนิทกับน้ำตาลได้เดินทางมาร่วมพิธีด้วยอาทิตย์นายพัชรธรรมมนหรือฟุกเดอะสตาร์5และใจแอ้นเชิญยิ้มขณะเดียวกันครับทางด้านเพชรนพพลจันทวิทันแฟนหนุ่มของน้ำตาลเดอะสตาร์ก็อยู่ในอาการโศกเศร้าอย่างหนักนั่งร่ำไห้อยู่ภายในศาลาหลังจากแฟนสาวได้จากไปอย่างสงบโดยมีฟลุ๊กเดอะสตาร์และเพื่อนๆคอยปลอบใจครับส่วนพิธีรดน้ำศพจะมีขึ้นในเวลา 16:00 นและสวดพระอภิธรรมศพทุกคืนจนถึงวันที่17มิถุนาเวลา 19:00 นและชาปนกิจในวันที่18มิถุนายนเวลา 17:00 นครับทางทีมข่าวบันเทิงครับขอแสดงความอาลัยและเสียใจต่อการจากไปของนางสาวบุษลันทองชิวหรือน้ำตาลเดอะสตาร์5มาณโอกาสนี้ด้วยครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ